ซุปเห็ดค่ะวันนี้จะมาทำซุปเห็ดเต้าเจี้ยวนะคะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหั่นตามภาพเลยนะคะเพิ่มพลังให้แก่ร่างกายนะคะหนาวนี้นะคะทานซุปเห็ดเต้าเจี้ยวกันค่ะสามารถลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะต้านมะเร็งด้วยค่ะซุปถ้วยนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไปล้างเลยค่ะนำเห็ดนะคะเห็ดหลายชนิดนะคะใส่รวมกันได้เลยนะมีอะไรใส่อันนั้นเลยนะคะตั้งน้ำต้มเลยค่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะลดความดันโลหิตด้วยนะคะลดความดันโลหิตค่ะเจ๊กุ้งใส่ซอสผัดเกาหลีลงไปด้วยนะคะวันนี้ทำซุปเต้าเจี้ยวค่ะถ้วยนี้นะคะต้านมะเร็งด้วยนะต้านมะเร็งด้วยค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะลดไขมันในเลือดค่ะทำทานกันนะทำทานให้เป็นประจำเลยนะคะน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะไม่ยุ่งยากเลยประโยชน์เยอะจริงๆค่ะทำทานกันนะคะซุปเห็ดเต้าเจี้ยวจ้าใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยค่ะนี่แหละค่ะพระเอกของเราเต้าเจี้ยวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใครจะใส่ผงปรุงรสไม่ผิดกติกานะจ๊ะไม่ผิดกติกาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเมนหลักก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเครื่องปรุงที่เหลือใส่ตามชอบเราจะได้ซุปเห็ดเต้าเจี้ยวนะคะปิดฝาก่อนค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทำทานเป็นประจำเลยนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเรานะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันได้นะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะต่อต้านมะเร็งได้ด้วยค่ะแนะนำให้ทำทานเป็นประจำนะคะเมนหลักก็คือเต้าเจี้ยวที่เหลือก็ใส่อย่างที่ชอบได้เลยนะคะทำทานเป็นประจำนะคะทานร้อนๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดของซุปเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะซุปเห็ดเต้าเจี้ยวค่ะเพื่อนๆจ้า